เข้ามาทักทายกันได้นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะนะครับจะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์เลยนะขอบคุณมากนะครับนะพูดนะครับโอเคมาละมาเราเริ่มกันเลยนะครับกับกระบังหน้านะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดทักทายกันได้นะครับพิมพ์ทักทายกันได้นะลักษณะกระบังหน้าก็จะมีลักษณะที่เหมือนกรอบหน้าอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นลายแบบนี้แล้วก็ลักษณะลวดลายก็จะมีลักษณะขององค์ประกอบแม่แบบลายไทยก็คือจะเป็นลักษณะของกระจังตาอ้อยนะหนึ่งนะกระจังตาอ้อยอ้อยนะครับแล้วก็แข้งสิงหรือน่องสิงนั่นเองแล้วเราก็มักจะเห็นนะครับกระบังหน้านะมาคู่กับกันเจียกจอดนะครับกันเจียกจอดนั้นสามารถดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามาเรียนรู้วิธีการเขียนกันเจียกจอดกันไปแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เราจะมาเขียนแล้วก็เรียนรู้วิธีการเขียนกระบังหน้านะเพื่อความรวดเร็วผมก็ร่างมาระดับหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาใส่รายละเอียดกันเกี่ยวกับกระบังหน้านะอันนี้เราได้ตรงส่วนนี้มาแล้วนะครับเราก็มาล่างโครงด้านบนก่อนเช่นเคยนะเราจะมาล่างรายละเอียดโดยคร่าวๆก่อนแบบนี้นี่นะผมจะลากเส้นนี้ก่อนแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้ลายซับซ้อนเราก็จะใส่ลายเล็กๆนิดนึงตรงนี้อีกชั้นหนึ่งผมจะใส่ไปอีกชั้นหนึ่งซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้ลวดลายของเราดูมีมิติขึ้นสําหรับคนที่เริ่มต้นก็ค่อยๆขีดแบบผมก็ได้ล่างเบาๆเนี่ยนี่นะวันนี้เราฝึกแค่ข้างเดียวก่อนนะเราประหยัดเวลานะโอเคไหมหลังจากนั้นนะเราก็แบ่งตรงนี้แบ่งระยะสัดส่วนให้เท่ากันแล้วก็ให้นึกถึงลักษณะกลีบดอกไม้ค่อยๆบานนึกออกไหมกลีบดอกไม้ค่อยๆบานค่อยๆเฉียงออกไปนะครับค่อยๆเฉียงออกไปนะต่อไปนะครับเราก็มาเขียนตรงนี้บริเวณตรงนี้จะเป็นลักษณะของการเจียกจรการเจียกจรเมื่อวานสอนไปแล้วนะครับสามารถไปดูย้อนได้นะก็จะล่างอันนี้ก็แบ่งคร่าวๆไปสามารถจะเห็นกระบังหน้าใช้คู่กับกันเจียกจรบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะฝึกวาดวางตำแหน่งไปด้วยเลย
จะปรับเป็นทางไหลหน่อยนะครับขึ้นโครงไปก่อนอย่างที่บอกว่าเราพยายามขึ้นโครงให้ชัดก่อนว่าเราจะได้อยากได้ประมาณไหนเดี๋ยวเราค่อยมาปรับทีนะบริเวณตรงด้านบนของการเจียดจอนก็จะเป็นลักษณะของกระหนก3ตัวแล้วก็แบ่งเป็น3ตัวก่อนแบ่งให้ได้3ตัวก่อนประมาณนี้นะเขียนคร่าวๆก่อนแล้วดอกวัดดอกชัยพฤกษ์เป็นกุนทนกุนทนก็คือต้มหูนะครับประมาณนี้นะในส่วนตรงเนี้ยถ้าเราอยากจะให้มีความวิจิตรมากขึ้นเราก็สามารถทำให้ลายตรงนี้เล็กได้นะเดี๋ยวผมจะทำเล็กๆให้ดูแต่ก็ขึ้นตามโครงลายเก่าอะนะนี้นะเห็นไหมตั้งใจวาดลืมมองจอเนี่ยเนี่ยขั้นสำคัญที่บอกว่าให้เราร่างโครงให้เสร็จก่อนจะโค้งจะพิ้วยังไงเนี่ยเราให้สำคัญตอนครั้งแรกที่เราร่างโครงคุณจะเติมตรงนี้ให้มันโค้งมากขึ้นThank you.
ซูมมาใกล้ๆเราจะไปวาดบังหน้ากันล่ะนี่จะใกล้กว่าเนาะเห็นไหมเห็นนะคราวนี้เรามาเติมตรงนี้แล้วก็กะว่าตรงนี้ให้เป็นโครงสร้างของกระจังตาอ้อยนะครับกระจังตาอ้อยประมาณนี้นะตรงส่วนตรงนี้ผมจะให้เป็นลายแข้งสิงหรือน่องสิงอ่ะนะนึกคอยเราต้องพยายามวาดให้ลายอ่ะมีขนาดใกล้เคียงเท่ากันด้วยนะแบบนี้ตรงนี้เราก็จะแบ่งเป็นรูประนาบตรงนี้เนี่ยเราก็ค่อยเก็บรายละเอียดไปนะครับเราก็จะได้กระบังหน้าแหละชัดไหมชัดเนาะเนี่ยเราก็จะได้รายละเอียดกระบังหน้าแล้ววันนี้ไปไหนกันหมดนะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะครับนะฮะเนี่ยแค่นี้เรารู้แค่แม่ลายแข้งสิงนะครับแล้วก็อันหลักการเขียนเส้นโค้งเนี่ยเราก็จะได้กระบังหน้าครึ่งส่วนแล้วนะเนี่ยเห็นไหมได้ละตัวนี้ก็จะเป็นกระจังตาอ้อยคราวนี้เรามาเก็บส่วนกระหนกเนื่องจากรายละเอียดตรงนั้นไม่ได้เยอะมากนะครับกระหนกเราก็จะต้องดูให้บาลานซ์กับลายโดยรวมของกระจังหน้าด้วยกระบังหน้าเป็นกระจังอีกกระบังนะครับไม่ได้กระจังนะกระจังคือลายไม่แบบลายไทยกระบังหน้าคือเครื่องประดับตัวนางเนี่ยเราจะเห็นบ่อยกระบังหน้าเนี่ยก็จะเป็นลายที่เราควรจะต้องฝึกเครื่องประดับที่เราจะต้องควรจะฝึกไว้หน่อยนี่ก็จะเป็นเงาหัวหงายใช่ไหมนะวันนี้ไม่ยากมากเลยไหมเพราะรายไม่ได้ละเอียดเยอะนะของเป็นเงา
นี่ก็จะเป็นกันเจียกกันเจียกจอนนะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดไปเนี่ยเขียนง่ายๆแบบนี้ก็จะได้เครื่องประดับเลยไหมครับเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จว่องไวมากเติมเส้นให้ชัดนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาสำเนาไปอีกข้างหนึ่งให้ดูแต่ว่าจะลงเส้นก่อนเพราะว่าดินวันนี้ใช้ดินสอไม่เข้มมากมาเสร็จแล้วคร่าวๆนะครับมีคอร์สนะถ้าใครอยากจะเรียนนะครับในคอร์สสอนละเอียดนะเริ่มเรียนวันที่16ตุลาคม66นี้นะครับสอนตั้งแต่การวางโครงสร้างเลยนะวางจังหวะกะระยะไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะครับในคอร์สจะสอนละเอียดกว่านี้เลยนะแล้วก็จะมานมัสการครับท่านนะครับจะสอนละเอียดกว่านี้เราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนว่าไม่ได้เหมือนแหละคือทุกคนเราเข้าใจว่าคนที่มาเรียนก็จะเป็นคนไม่มีพื้นฐานเนาะเราก็จะมาวาดตัวพระตัวนางกันผมก็จะสอนตั้งแต่ลากเส้นแรกเลยนะก็ถ้าอยากจะให้เรียนละเอียดก็แนะนำให้ลงคอร์สนะช่วงนี้โปรโมชั่น1,999 บาทนะครับสำหรับ50 ท่านขอโน้มตัวนิดนึงไกลๆมองไม่เห็นเดี๋ยวใช้เข้มๆดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะทำลายอีกข้างหนึ่งเนาะในคอร์สจะสอนละเอียดนะครับสอนตั้งแต่ลากเส้นแรกแล้วทำไมไม่สอนหน้าเพจละเอียดเพราะว่าเราจะต้องใช้เวลากระชับเพราะนานไปก็คนหนีผมหมด เพราะฉะนั้นในคอร์สก็จะต้องสอนละเอียดนิดนึงนะครับก็จะสอนนานนะจะสอนละเอียดก็คือจะใช้เวลานิดนึงในการอธิบายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะเขียนได้เราจะต้องเข้าใจบริบทในต่างๆในส่วนประกอบต่างๆด้วยว่าเอ๊ะตรงนี้มันเป็นอะไรมันที่มาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็องค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบแบบใดนะครับคนที่เรียนมีพื้นฐานไรไทยเบื้องต้นมาแล้วก็จะเร็วหน่อยนะเพราะว่าที่บอกว่ามีคําถามว่าเอ๊ะจะเรียนวาดไรไทยเริ่มจากอะไรก่อนก็คือต้องเรียนไรไทยก่อนเพราะว่าในการวาดที่จะเป็นลักษณะของภาพไทยอย่างเช่นตัวพระตัวนางสังเกตไหมว่าก็จะต้องมีแม่แบบลายไทยมาเป็นองค์ประกอบเนี่ยในส่วนเครื่องประดับเนี่ยจะเห็นชัดนะครับก็จะมีเป็นเครื่องประกอบแบบนี้เนี่ยยักกระบังหน้าวันนี้ที่เขียนกระบังหน้าและนี่ก็เป็นกันเจียกจรนะอันนี้แบบว่าจะภาพเล็กเราจะต้องดูให้บาลานซ์กับกระบังหน้าแต่อย่างครั้งที่แล้วเราเขียนกันเจียกจรเดียวเป็นกันเจียกจรใบเทศละเอียดนะถ้าภาพใหญ่แล้วเราวาดเขาเรียกว่ากระจังหน้าใหญ่ได้เราก็จะสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มใหญ่ได้แต่อันนี้ผมวาดในกระดาษ A5 นะเล็กๆแบบนี้ก็จะประมาณนี้เพราะว่าต้องดูให้สมดุลกันด้วยกับกระจังหน้ากับลายกระจังเจียกจรนะต้องให้บาลานซ์กันนะครับไม่ให้
เขาเรียกอะไรอ่ะกระโดดแตกต่างกันมากเกินไปนะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอ้าวยังไม่มีพื้นฐานไรไทยเลยนะครับผมก็มีคอร์สไรไทยพื้นฐานด้วยกันนะอันนี้ก็เรียนได้แล้วก็มีนักเรียนที่จบหลักสูตรแล้วภาคภูมิใจมากทุกที่ทำได้นะครับประเด็นคือเราไม่ได้สอนแค่ให้วาดตามแต่เราสอนให้คิดได้นะครับวิเคราะห์ได้แล้วก็ต่อยอดได้เพราะฉะนั้นคนที่จบคอร์สลายไทยพื้นฐานแล้วก็จะสามารถผูกลายเองได้นะครับแล้วก็สามารถออกแบบลายไทยได้โดยนำลายไทยพื้นฐานมาไม่แบบลายไทยพื้นฐานนะมาประกอบรวมกันแล้วก็จะสามารถออกแบบลายได้นะแต่อันนี้ตอนนี้เราจะมีคอร์สใหม่นะครับเป็นคอร์สที่เรียกว่าวาดภาพคนในลายไทยนะจะเป็นอันนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการวาดภาพคนนะครับตัวพระตัวนางเป็นหลักนะแล้วก็ถ้าใครสงสัยว่าเอ๊ะแล้วก็ถ้าไม่มีพื้นฐานจะเรียนได้ไหมเรียนได้เพราะว่าจะสอนตั้งแต่รากเส้นตั้งแต่อันแรกเลยนะจะสอนละเอียดมากกว่าที่ไลฟ์นี่นะครับเพราะไลฟ์บางทีต้องพยายามควบคุมให้อยู่ภายใน1 ชั่วโมงแต่ว่าแล้วถ้า1 ชั่วโมงนานไปไหมก็คือถ้าเรียนไม่ทันใน1 วันก็มาเรียนย้อนหลังได้แต่บางทีผมก็จะแบ่งเป็นย่อยๆให้นะครับเพราะบางครั้งเราจะต้องอธิบายก่อนอธิบายให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมก่อนนะครับเมื่อเราเข้าใจจากข้างในแล้วเนี่ยเราก็จะมองภาพในหัวได้สมองก็จะคิดภาพในหัวได้แล้วเราก็จะสามารถวาดออกมาได้โดยพื้นฐานที่เราต้องเข้าใจก่อนนะก็จะทำออกมาได้ดีนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะเนี่ยก็จะเป็นลายที่เป็นเครื่องประดับที่เรียกว่ากระบังหน้าจะนิยมใช้กับตัวนางนะครับอันนี้เราจะเห็นในการละครอย่างเช่นชูชายพามเนี่ยก็จะใส่บางทีเขาก็จะมีแบบเครื่องประดับเด้งๆขึ้นไปตรงนี้ด้วยนะอันนั้นก็จะเป็นแบบว่าเสน่ห์เล็กๆน้อยๆที่เขาจะเขียนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำสำเนาไปอีกด้านหนึ่งนะครับสักครู่นะซูมออกเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราลงเข้มละแต่บางครั้งถ้าเราไปเขาเรียกว่าอะไรวาดจริงๆเราอาจจะต้องวาด2 ด้านนะแต่นี้ก็แค่เขียนเครื่องประดับให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะขออนุญาตวาดแค่ด้านเดียวเนี่ยจะเห็นแล้วครับมาก็จะเป็นลักษณะภาพเต็มเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมนี่เราจะได้อะไรไหมครับกับบางหน้าตอนนี้เราก็ลงดินสอให้ชัดขึ้นแค่นั้นเองเท่านี้เราก็จะเห็นแล้วนะอันนี้คือค่อนข้างชัดมากเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยค่อนข้างชัดเดี๋ยวผมลองเดินอีกทีนึงนะฮะเราก็จะได้เครื่องประดับที่เรียกว่ากระบังหน้าละไม่ยากนะครับขอบคุณครับสวยสวยขอบคุณครับ
เห็นไหมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งนะครับนี่ผมเอากระดาษมาลองนิดนึงเลยมีกระดาษไหมเดี๋ยวจะเลอะเนี่ยนะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปกันนี่เองถ้าเราใส่รายละเอียดค่อนข้างสมส่วนนะครับแล้วก็ให้มันดูสมดุลกันแล้วก็ในการแบ่งระยะจังหวะให้ดูใกล้เคียงและเท่าๆกันก็จะได้ประมาณนี้โอเคไหมประมาณนี้นะเนี่ยกระบังหน้าของเราเสร็จแล้วลืมมองจออีกนะครับประมาณนี้อันนี้เสร็จไวเนาะเสร็จไวนะครับไม่ได้ยากมากนะมันเป็นหลายที่ไม่ได้ยากมากนะครับคราวนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนะขออนุญาตนิดหนึ่งนี่ท่านใดนะสนใจนะครับที่จะต่อยอดนะที่จะเขียนภาพพระนางแต่ว่าไม่มีพื้นฐานนะครับเป็นรูปแบบคอร์สออนไลน์นะเป็นคอร์สออนไลน์ที่สามารถเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ตอนไหนก็ได้ไม่มีวันหมดอายุนะก็สมัครแล้วก็เรียนไปเรื่อยๆเพราะเข้าใจว่าศิลปะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนคอร์สออนไลน์นะครับของผมแตกต่างจากการซื้อหนังสือมาหัดเองยังไงตรงที่ผมจะค่อนข้างอธิบายค่อนข้างละเอียดนะแล้วก็อธิบายเน้นด้านความเข้าใจนะครับแล้วก็พอเราเข้าใจในที่มาที่ไปเราก็จะทําสิ่งนั้นได้ดีนะรวมถึงใช้เทคนิควิธีนะครับที่ให้คนที่ไม่มีพื้นฐานสามารถทําตามได้แล้วก็เห็นผลได้นะเป้าหมายของ
คอร์สนี้ก็คือให้ทุกคนสามารถวาดภาพพระนางได้นะครับโดยจะทยอยเรียนในแต่ละส่วนนะครับอังแหลตาจมูกหูปากมือนะครับอย่างเงี้ยเขียนไปกี่แบบชดามงกุฎกี่ประเภทอย่างเงี้ยก็จะทยอยเรียนไปเรื่อยๆหลังจากนั้นพอเราเรียนหัดเขียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ครบแล้วนะเราก็จะมารวมกันนะครับผนวกกันนะให้เป็นลวดลายขึ้นมานะครับก็จะเป็นลักษณะเดี๋ยวก่อนนะให้เป็นลวดลายขึ้นมาที่เป็นลักษณะลายไทยขึ้นมาได้นะครับก็จะสอนตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่ไม่เป็นนี่แหละก็เรียนกันไปเรื่อยๆนะครับจนเขียนได้นะแล้วก็ข้อแตกต่างจากหนังสืออีกอย่างนึงก็คือจะมีกลุ่มนักเรียน VIP นะครับเป็นกลุ่มไลน์นะที่นักเรียนทุกคนนะครับสามารถส่งงานมาให้ดูได้แล้วคำแนะนำจะผมได้ผมก็จะแนะนำว่าควรปรับควรแก้ยังไงแล้วก็คุยปรึกษากันได้เกี่ยวกับการเขียนตัวพระตัวนางในกลุ่มไลน์นั้นนะครับก็จะแตกต่างอยู่ตรงนี้นะก็คือมีคนให้คำปรึกษาหรือบางทีเราเขียนแล้วอยากจะถามว่าเอ๊ะโอเคยังอะไรเงี้ยเวลาเป็นหนังสือเราไม่รู้จะถามใครแต่ถ้าเป็นคอร์สออนไลน์ก็สามารถอินบ็อกซ์มาถามได้รวมถึงส่งกันบ้านมาในกลุ่มเพื่อจะให้ดูแล้วก็เขียนคอมเมนต์กลับไปเพื่อจะให้ปรับปรุงและพัฒนาได้ด้วยนะครับนะสำหรับคอร์สนี้นะครับโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นตอนนี้นะแบบนึงอ่ะโปรโมชั่นนะครับจาก 3,999 บาทโปรโมชั่นสำหรับ5คน50คนไม่ใช่5คน50คนแรกนะครับที่สมัครในช่วงนี้ก็จะได้ในราคา 1,999 บาทนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาที่ LINE แอดได้นะแอดกฤษดาเรืองนะครับ @kritsadarung แอดกฤษดาเรืองนะสามารถทักมาได้นะครับก็จะสามารถคุยกันก่อนได้สอบถามกันก่อนได้แล้วก็ถึงสมัครนะครับก็ได้นะจะได้ในราคา50ท่านแรกนะครับลดราคาจาก 3,999 บาทนั่นก็คือ 1,999 บาทนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะวาดภาพตัวพระตัวนางนะแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่อยากสนใจภาพตัวพระตัวนางแต่อยากจะเรียนลายไทยมีไหมมีนะครับมีเหมือนกันนี่คอร์สลายไทยพื้นฐานสำหรับผู้คอร์สลายไทยพื้นฐานสำหรับงานเพ้นท์งานเพ้นท์ก็คืองานฝีมืองานคราฟนะครับไม่ได้มุ่งประเด็นไปที่ดิจิตอลนะก็ฝึกตั้งแต่ลายเบื้องต้นฝึกตั้งแต่เขียนลายเริ่มต้นเลยนะครับก็ใครที่ไม่มีพื้นฐานอะไรก็สามารถมาเรียนได้เพราะว่าเราจะสอนกันตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะเนี่ยจะเขียนลายเบื้องต้นฝึกเบื้องต้นฝึกกระหนกตัวแรกฝึกแม่แบบลายไทยประเภทต่างๆไม่ว่ากระจังเหงาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยจนท้ายสุดสามารถผูกลายเองได้คอร์สนี้ก็เหมือนกันนะโปรโมชั่น50ท่านเหมือนกันนะครับก็คือทำไมเปิดงงๆ1,999 บาทเท่านั้นทักเหมือนกันทักมาที่ LINE แอดเหมือนกันนะครับแอดกฤษดาเรืองนะแอด kritsadarung นะครับก็แอดกฤษดาเรืองนั่นเองนะสำหรับท่านใดนะที่อย่าใช้ลายไทยแต่ว่ามีใช้ Canva Pro อยู่นะครับผมก็จะมี Element เหมือนกันนะ Element เป็นเกี่ยวกับลวดลายไทยนะครับก็ฝากด้วยนะสำหรับท่านใดที่ใช้Canva Pro ทำอาจจะเป็นเอกสารแบบเรียนหรือว่าต่างๆที่ต้องการใช้ลายไทยไม่ว่าจะใบประกาศอะไรเงี้ยอยากได้ลายไทยไปประดับตกแต่งนะครับอยากให้มีกลิ่นไอไทยๆของผมจะเป็นไฟล์ลายไทยนะครับก็เป็นFVG สามารถเปลี่ยนสีได้ก็เข้าไปตรงที่ช่ององค์ประกอบนะหรือว่า element นะครับแล้วก็พิมพ์เหมือนกันเนี่ย @กฤษดาเรือง @kritsadarung @กฤษดาเรืองนะครับพิมพ์เข้าไปก็จะสามารถใช้ element ต่างๆที่เป็นลวดลายไทยได้นะเปลี่ยนสีได้นะครับก็ฝากด้วยสำหรับคนที่ใช้ Canva Pro นะอีกครั้งหนึ่งใครสนใจนะครับคอร์สตัวพระตัวนางนะตอนนี้จะเริ่มเรียนวันที่16นะครับ16ตุลาคมนี้นะ16ตุลาคมนี้นะครับ16ตุลาคม66นะครับถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะ 1,999 บาทสำหรับ50ท่านช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะถึงเวลาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็แชร์คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ